เนวินพดขอบคุณแฟนบอลหลังบุรีรัมย์ทุบสถิติใหม่เกมเสมอเมืองทองเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพดขอบคุณแฟนบอลหลังมีรายได้เป็นสถิติทะลุ12ล้านบาทในเกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้านพบกับเมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยหลังเกมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามช้างอารีนาเสมอกับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1-1และได้มีการเปิดยอดผู้เข้าชมและรายได้ทั้งค่าบัตรผ่านประตูและสินค้าที่ระลึกผ่านจอ LED ขนาดใหญ่โดยยอดผู้เข้าชม 25,943 คนเป็นสถิติสูงสุดในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับยอดเก็บค่าผ่านประตูได้เป็นยอดสูงถึง 1,622,640 บาทและสามารถขายสินค้าที่ระลึกได้ 10,539,198 บาททำให้ยอดรวมทั้งหมดเป็นเงินสูงถึง 12,161,838 บาทมากกว่าเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบ BG ปทุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง1ล้านบาทที่มียอดเงินรวมทั้งหมด 11.1 ล้านบาทซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ให้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามแห่งนี้ซึ่งทางเพจลุงเนวินได้มีการโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามช้างอารีนาจนสามารถทุบสถิติรายได้ทะลุ12ล้านบาทจากการขายบัตรผ่านประตูและสินค้าที่ระลึกโดยทางเพจลุงเนวินได้โพสต์ว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาร่วมกันสร้างสถิติใหม่ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสนามช้างอารีนาจับมือเดินเคียงกันไปด้วยหัวใจผูกพันวีอาร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ด